พันตำรวจเอกสุภากรคำสิงนอกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นรักษาการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนำตัวผู้ต้องหา2คนได้แก่นายถนอมหรือหนอมโผขาพาณิชย์อายุ53ปีและนายอาทิตย์หรือหน่องมณีเนตรอายุ40ปีมาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุฆ่านายสุนทรแดนอินหรือป๊อปหน้าลายอายุ36ปีชาวอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นซึ่งจุดแรกที่ถนนเลี่ยงเมืองใกล้ทางเข้าตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นจุดที่ผู้ต้องหามาพบปะกันจุดที่2คือจุดที่ผู้ต้องหานำตัวป๊อปหน้าลายมาทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตและจุดที่3ที่บริเวณป่าละม้อห่างจากหมู่บ้านม่วงโป้ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาประมาณ1กิโลเมตรเป็นจุดที่นำศพมาทิ้งไว้เพื่ออำพรางคดีค่ะพอไปถึงเราไปก็ไปก็ต้อง23กว่าคนนะครับต้องหมดต้องรถใหญ่มีผมคันนึงแล้วก็โมไปร่วมกินกันหลายครับเหตุการณ์มันก็เลยมาตามเรื่องมันอย่างที่ผมพาไปนี่แหละว่าในป๊อปไปข่มขืนใครมาก่อนหน้านี้มีเชื่อว่านางคุกครับแต่ไอ้นางคุกมันไม่กล้าไปแจ้งตำรวจมันกลัวไอ้พวกนี้ไปทำร้ายมันจากการตรวจสอบประวัติของผู้ตายพบว่ามีประวัติอาชญากรรมลักลอบค้ายาเสพติดชอบลักเล็กขโมยน้อยทำตัวเป็นนักเลงมีประวัติเข้าคุกหลายครั้งครั้งล่าสุดออกจากคุกมาเมื่อประมาณ 1-2 เดือนซึ่งชาวบ้านพบว่าได้มาเช่าบ้านอยู่แถวหมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทรบ้านเป็ดและได้เข้ามาในหมู่บ้านม่วงโป้และหมู่บ้านใกล้เคียงหลายครั้งค่ะมีหลายคนครับซึ่งเราก็คงสอบสวนอยู่เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงกลางคืนน่ะแล้วก็มีคนหลายคนนะครับบางคนไม่เกี่ยวข้องก็มีนะบางคนก็ไม่เกี่ยวข้องเลยก็มามุงดูก็มีบ้างหรือบ้างแล้วก็พยายามที่จะสอบสวนเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์จริงๆเฉพาะผู้ที่มีส่วนในเรื่องของการกระทำผิดจริงๆครับนายถนอมกับใครตอนนี้วันนี้มีก็มีถนอมกับหน่อง2คนน่ะซึ่งเค้าก็เกี่ยวข้องแล้วแต่บทบาทเค้านะถนอมทําอะไรบ้างครับถนอมเป็นคนขับรถมาครับเป็นเจ้าของรถที่นําศพมาครับมาถึงส่วนน้องเองก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ติดขับรถมาเฉยแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปร่วมในเรื่องทั้งหมดคนที่ตีนายคนตายจากที่เราดูจากที่เราให้การมาก็คือถนอมเป็นคนฟันในที่ตรงนั้นนะครับแต่คนตีเนี่ยยังต้องอาศัยพยานในการที่จะพยานแวดล้อมที่จะให้การอีกว่าใครบ้างที่เป็นคนตีหรือเขาตายเพราะอะไรวันนี้ละเหตุเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2557เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะมีชาวบ้านพบศพสภาพเปื่อยมีการสักยันต์ทั่วร่างกายบริเวณข้อมือซ้ายถูกฟันด้วยของมีคมเป็นแผลลึกส่วนที่บริเวณท้ายทอยถูกตีด้วยของแข็งเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงซึ่งชาวบ้านที่มาดูศพก็บอกว่าเป็นป๊อปหน้าลายเพราะเคยเห็นมาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเป็นประจำค่ะตำรวจได้ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าอำพรางศพและจะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีก4รายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ